สัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของผู้ที่สามารถสปอนเซอร์หรือเซฟ SME ได้นะครับหรือเซฟ SME ได้เนี่ยนะครับให้กับเรานะครับซึ่งในครั้งนี้เองนะครับเราก็ได้เชื้อเชิญทางด้านของคุณจิรพัฒน์นะครับใจสิรินะครับกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัท 24S นะครับคลินิกเนี่ยเข้ามาแบ่งปันให้กับเรานะครับว่าทำอย่างไรครับที่ทางด้านของคุณเดียนะครับชื่อเล่นทางด้านคุณเดียเนี่ยสามารถที่จะไปสู่อันดับหนึ่งร่วมกับทางด้านคุณเก๋ซึ่งคุณเก๋ได้เคยมาแบ่งปันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญชวนคุณเดียเข้ามาพูดคุยกันเลยครับคุณเดียครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปิงสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาแบ่งปันกับพวกเรานะครับหลากหลายชัปเตอร์เลยนะครับก็มาเริ่มกันก่อนดีกว่าเพราะว่าสมาชิกบางท่านที่ฟังอยู่อาจจะยังไม่รู้จักทางด้านของคุณเดียนะครับว่าทำอะไรอยู่ชัปเตอร์ไหนอยู่มาแล้วกี่ปีนะครับเชิญเดียนะนำนิดหนึ่งครับโอเคครับสวัสดีครับพี่ปิงและสวัสดีพี่ทุกคนครับผมเดียครับจิรพัฒน์ใจฉลีครับจาก 24 Clinic ครับผมธุรกิจเนี้ยเปิดมาแล้วกว่า3ปีครับปัจจุบันนี้3สาขาครับประชาชื่นดอนเมืองระยองครับผมมาจากแชมเปี้ยนแชปเตอร์ครับแชมเปี้ยนเนี่ยเราฟอร์มทีมกันมาตั้งแต่ธันวาครับแต่ยังไม่ได้เจอกันนะฮะจนกระทั่งมาเจอกลุ่มครั้งแรกประมาณปลายเดือนมกราครับแล้วก็เพิ่งเปิดแชปเตอร์ได้ตอนเมษาครับแล้วพอเปิดปุ๊บก็ปิดปั๊บเลยฮะออนไลน์ปั๊บเลยเยี่ยมเลยครับก็เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วออนไลน์ออฟไลน์สามารถทำธุรกิจได้เนาะอันนี้มาอธิบายนิดนึงสิครับว่าตอนเนี้ยธุรกิจของเราของคุณเดียทำเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบ้างเพราะบางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าทำอะไรนะครับโอเคคือ24 Clinic ครับพี่ปิงเป็นคลินิกเวชกรรมความงามแล้วเวชศาสตร์ชะลอวัยครับผมมีบริการเนี่ยบริการเรามีทุกอย่างที่คลินิกความงามควรจะมีครับแล้วก็มีได้ครับอย่างเช่นโบท็อกซ์ครับฟิลเลอร์ครับเลเซอร์เรามีทุกตัวครับแล้วก็เรามีสเต็มเซลล์ไว้บริการด้วยครับแต่ของเราจะไม่มีศัลยกรรมไม่มีผ่าตัดครับพี่ปิงโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนพอจะทราบก็คงจะเห็นกันหลายๆแชปเตอร์ก็คงมีอาชีพนี้เนาะตอนนี้คำถามก็คงจะมาว่าแล้วตอนนี้นะคนส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ไม่อยากจะเจอนะตอนนี้เดียเจอไหมครับตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับแล้วปรับตัวยังไงครับก็โดนพอสมควรครับพอดีโดนละสั่งปิดเนาะขอความร่วมมือปิดในเขตที่เป็นพื้นที่สีแดงครับโดนไป2สาขาคือประชาชื่นแล้วก็ดอนเมืองครับแต่ว่าระยองเนี่ยยังเปิดได้อยู่ครับก็เลยปรับตัวด้วยการมาเซตระบบหลังบ้านทำระบบหลังบ้านให้มันดีเคลียร์สต็อกแล้วก็เช็คสต็อกกันแล้วก็ดูในสิ่งที่เราจะพัฒนาได้ครับแล้วก็ปรับพนักงานให้เป็นรายวันแล้วเราก็เอาโปรดักต์สินค้าที่เรามีเนี่ยเอามาขายในช่องทางออนไลน์หรือว่าสามารถให้โทรไปหาลูกค้าที่เรามี OPD ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้พนักงานเราได้มากขึ้นเพื่อให้เขาอยู่ได้แล้วเราก็ยังอยู่ได้ครับพี่ต้องบอกว่าอันนี้แรงบันดาลใจมากเลยเพราะว่าเดียเองก็พยายามปรับเนาะเพราะได้เจอผลกระทบแล้วก็วิธีการอยู่ว่าเอาสต็อกนี่แหละที่มีอยู่มาขายออกมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อปรับสต็อกที่เงินจมเนี่ยให้เงินกลายเป็นเงินสดนะครับนะเงินจมให้กลายเป็นเงินสดแล้วก็ให้พนักงานนี่แหละนะครับเป็นคนออกไปขายเองเราจะไม่ไปขายทับหรือไม่ไปทำโซเชียลมีเดียอีคอมเมิร์ซเพื่อไปตัดราคาเพราะงั้นพนักงานก็จะขาดรายได้ใช่ไหมเราก็สร้างงานให้กับทางด้านของพนักงานแล้วเขาก็มีโดยที่โทรไปยังทางด้านของลูกค้าเก่าทีนี้สิ่งที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือลูกค้าเก่าเดียรู้จักเขาได้อย่างไรล่ะเดียมีระบบในการทำงานยังไงเพื่อจะทำให้เราเก็บข้อมูลของลูกค้าเก่าล่ะครับเก็บข้อมูลลูกค้าเก่าเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราทำประวัติเราทำอะไรอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรามี data หลังบ้านครับเราจะมีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมไว้ให้ลูกน้องเราแล้วก็ให้ลูกน้องเราเนี่ยสามารถโทรไปแล้วก็แนะนำตัวเขาครับว่าเราเป็นใครเราโทรมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราโดนผลกระทบอะไรบ้างอธิบายเขาก่อนไม่ใช่ว่าโทรไปแล้วขายของเลยครับเพราะนั้นก็มีการเก็บข้อมูลเห็นไหมครับผมอยากจะขยี้ทางด้านนี้เพราะหลังจากที่ได้คุยกับทางด้านของคุณเดียเนี่ยนะพบว่าอย่างนี้เขามีการเก็บระบบผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้เราทำธุรกิจเราไม่มี Big Data เราไม่เก็บข้อมูลเลยเราไม่รู้ลูกค้าเราเป็นใครเราไม่เคยไปทำ0 to 1กับทางด้านของลูกค้าตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าตัว BMC เราต้องไปรู้จักก่อนลูกค้าเจออะไรบ้างโทรไปคุยกับเขาเราถึงจะสามารถที่จะสร้างยอดขายแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้ด้วยนะครับคราวนี้แล้วตอนนี้อยู่ในแชปเตอร์เนี่ยมียอดธุรกิจเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับในช่วงนี้
ก็ถือว่าดีครับถ้าในชัปเตอร์ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆครับยังเราเป็นชัปเตอร์น้องใหม่อยู่เปิดมาได้ไม่กี่เดือนแต่ถือว่ามันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการช่วยเหลือครับจากเพื่อนสมาชิกด้วยกันครับไม่ว่าจะมาอุดหนุนกันเองซื้อสินค้าซื้อโปรดักต์หรือว่าอุดหนุนการบริการณวันที่เรายังเปิดได้นะครับก่อนที่จะปิดแล้วก็มีการแนะนำบอกต่อคนนอกครับ external referral เข้ามาด้วยครับเยี่ยมเลยครับมาถึงคำถามที่เกี่ยวข้องตรงนี้ดีกว่าว่าหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเพิ่งเปิดใหม่ๆไม่นานนี้เองแล้วทำไมถึงสามารถทำการแนะนำคนมาเข้า BNI ได้ถึง6คนในช่วงเวลาเพียงแค่3เดือนเองแล้วเป็นชัปเตอร์น้องใหม่เพิ่งเปิดไม่กี่เดือนนี้เองด้วยเดี๋ยวมีเคล็ดลับมีทำไมอ่ะทำไมถึงได้สามารถทำได้อย่างเงี้ยครับก็คืออย่างแรกเลยครับผมเห็นศักยภาพและโอกาสของ BNI ครับที่สามารถจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ครับแล้วก็จากที่เราเป็นกลุ่มก่อตั้งครับผมอยู่มาตั้งแต่รุ่นก่อตั้งแชมเปี้ยนเลยครับผมเลยมองเห็นว่า เราอยากได้คนแบบไหนบรรยากาศแบบไหนให้ชวนคนแบบนั้นมาเราจึงชวนเพื่อนคนใกล้ตัวคนรู้จักซัพพลายเออร์ลูกค้าทุกอย่างทุกคนเลยครับที่ผมมองว่าเขามีมุมมองในการทำธุรกิจเนี่ยคล้ายๆกับเราหรือคล้ายๆกับเพื่อนเราในกลุ่มสมาชิกแชมเปี้ยนเนี่ยเข้ามาเพื่อเสริมศักยภาพแล้วสร้างบรรยากาศที่มันดีขึ้นนะครับนะครับก็คือในเรื่องของความที่เราเข้ามาแล้วเราเห็นประโยชน์แล้วเราก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ประโยชน์ทางด้านนั้นด้วยแล้วเคล็ดลับอะไรครับเดียมีเคล็ดลับยังไงเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหมันยากมากนี่บางคนถึงขั้นพลาดไปเลยนะครับบอกว่าโอ้โหได้อยากได้มากเข็มเนี่ยนะครับทองคำขาวนะครับบวกรูบี้ด้วยนะโอ้แบบพลาดไปทำไม่ถึงเดียมีเคล็ดลับยังไงทำไมถึงทำได้เคล็ดลับในการทำให้ประสบความสำเร็จได้ถึง6คนเนี่ยครับคืออย่างแรกเลยครับผมชวนทุกคนที่ผมรู้จักเลยที่เป็นไปได้มีในลิสต์มือถือมีใน Facebook มีในที่ไหนทุกที่ผมชวนทุกคนเท่าที่ว่าผมมองว่าจะมีโอกาสให้เขาแล้วเขาจะมีโอกาสต่อยอดธุรกิจได้ครับแล้วก็อีกเคล็ดลับนึงอ่ะที่ผมขออนุญาตแชร์เลยพี่ปิงคือส่วนมากเนี่ยผมจะถามเขานะแล้วก็จะสัมภาษณ์เขาครับว่าตอนนี้ธุรกิจเขาเป็นยังไงบ้างจากนั้นผมค่อยจับประเด็นก่อนว่าเขาต้องการอะไรอยู่ตอนนี้แล้วก็เลือกสิ่งนั้นมาพูดกับเขาครับแล้วก็มีเคสสตัดดี้ครับก็คือเคสของคุณหมึกซึ่งคุณหมึกเนี่ยเป็นสมาชิกในแชมเปี้ยนแล้วก็เพิ่งเทิร์นเป็นเมมเบอร์เมื่อเดือนที่แล้วก่อนจะหมดมาสเตอร์คอนเนคเตอร์ไปซึ่งคุณหมึกเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากการสั่งล็อกดาวน์เหมือนกันครับผมก็เลยถามเขาครับแล้วก็สัมภาษณ์เขาเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างที่ธุรกิจเป็นยังไงอะไรเงี้ยจนได้ความว่าเขาต้องการขยายฐานลูกค้าเลยอย่างแรกอย่างที่2เขาต้องการคอนเนคชั่นเพิ่มแล้วก็อย่างที่3คือเขาต้องการยอดขายเพิ่มเพื่อให้อยู่รอดทางธุรกิจของเขาครับผมก็เลยเอาตัวเองเนี่ยเป็นเคสสตัดดี้ให้เขาดูว่าไอ้ช่วงโควิดเวฟ2เวฟ3ที่ผ่านมาเมื่อปีนี้ครับเมื่อต้นปีเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับผมผ่านแล้วผมก็รอดมาได้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนสมาชิกเราเนี่ยช่วยกันอุดหนุนแล้วก็แนะนำลูกค้าแล้วก็ให้ยอดธุรกิจครับรวมไปถึงผมสามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่มได้ทำเนี่ยผมพูดแบบเนี้ยยกตัวอย่างให้พี่หมึกฟังเนี่ยคุณหมึกเขาเลยเห็นโอกาสแล้วก็ผมก็เลยชวนเขามาเป็นวิสิเตอร์ก่อนให้เขาชมบรรยากาศแล้วก็วิธีการใช้ระบบ BNI แล้วหลังจากนั้นน่ะคุณหมึกก็สมัครเป็นสมาชิกเลยโดยที่ไม่ลังเลเลยแล้วก็วิธีเนี้ยตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกมาเนี่ยผมใช้วิธีเนี้ยเซฟ SME ไปได้12คนแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยเป็นส่วนมากในการชวนสุดยอดมากเลยอ่ะผมฟังแล้วประทับใจมากกับ12คนที่สามารถทำได้รู้สึกว่าพอๆกับคุณเก๋เลยคุณเก๋ก็ประมาณนี้เหมือนกันว้าวไม่น่าผู้นำก็อยู่ใกล้ๆกันกับผู้นำนะครับต้องบอกแล้วคุณหมึกเขาทำอาชีพอะไรนะครับคุณหมึกเขาทำเกี่ยวกับช่างสักคิ้วสักตาสักปากอะไรเงี้ยครับเป็นบิวตี้ครับก็โดนสั่งปิดเหมือนกันโอเคเก็ตเลยนะครับก็บอกอาชีพนี้โดนเหมือนกันเนาะนะครับก็โอเคเยี่ยมมากครับนี่คือสิ่งที่ฟังแล้วนะมันง่ายมากนะครับถามคำถามค้นหาสิ่งที่เขาเจอนะครับแล้วก็ค้นหาว่าเขาอ่ะกำลังเจอกับอะไรลูกค้าใหม่คอนเน็กชันนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับยอดขายเนาะนะแล้วก็เห็นแล้วว่าเขามีความต้องการเมื่อนั้นก็เล่าเรื่องราวไม่ได้ขาย BNI นะครับเล่าเรื่องราวตัวคุณเดียเองเลยโหยอดเยี่ยมมากแล้วก็ได้อะไรนะครับให้เขาได้เห็นความเป็นไปได้เมื่อเขาสัมผัสได้ถึงความเป็นไปได้แล้วเป็นตัวอย่างจริงๆจากผู้เชิญเนี่ยมันก็ทำให้เขาเห็นนะครับว่าโอเคมันอยากจะไปดูแหละแล้วก็ไม่ได้เป็นการขายไม่ต้องรีบสมัคร
ไปดูก่อนไปดูแล้วเขาเห็นของจริงว่ามันเกิดขึ้นจริงๆในนั้นนะในชัปเตอร์เป็นอย่างไรบ้างเพราะนั้นชัปเตอร์เองต้องใหญ่ชัปเตอร์เองต้องมีผลลัพธ์ชัปเตอร์ต้องใช้ระบบถึงจะทำให้ผู้ที่มาดูแล้วเขาเกิดสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่ผู้แชร์เนี่ยเป็นจริงแล้วถ้าเผื่อผู้แชร์จะแชร์ได้ตัวเองก็ต้องใช้ระบบแล้วชัปเตอร์ก็เข้มแข็งก็ได้ผลลัพธ์มันถึงจะแชร์ลิงก์ออกมาจากใจเนาะไม่งั้นมันไม่สามารถ make ได้หรือ fake ได้นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญต้องบอกว่าโอ้เป็นเคล็ดลับที่สุดยอดมากแล้วมันเบามากแล้วก็ทำได้แบบง่ายๆถึง12คนในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเองนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายละก่อนที่จะจบทางด้านเดียมีอะไรที่อยากจะฝากส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ฟังช่วงเวลานี้อยู่นิดนึงครับเชิญเลยครับทิ้งท้ายสักหนึ่งนาทีครับโอเคก็จริงๆเนี่ยการเซฟ SME เนี่ยดูเหมือนจะยากครับพี่ปิงแต่ว่าถ้าเราคุยกับเขาให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ตรงประเด็นกับสิ่งที่เขาต้องการครับผมเชื่อว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อครับที่จะทำให้เขาอะมองเห็นโอกาสว่า BNI ระบบเนี้ยดียังไงครับผมสุดยอดเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของคุณจิรพัฒน์ใจสิรินะครับหรือคุณเดียนะครับจาก BNI Champion Chapter นะครับของกรุงเทพเขตกรุงเทพนะครับที่มาแบ่งปันนะครับประสบการณ์นะครับและให้กำลังใจส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะครับทางด้านทีม LT และเพื่อนๆทางด้านสมาชิกที่ได้มีโอกาสได้ฟังทางด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับเดียครับขอให้โชคดีดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับเดียขอบคุณครับสวัสดีครับ